จะพาทุกคนไปลองดูกันที่จังหวัดสมุทรสงครามนะต้องก้มประมาณนี้นิดนึงนะคะทุกคนและทริปนี้เรามากับฝนอีกแล้วจ้าคือทำไมหรอเป็นอะไรมันไม่สามารถทนได้เนาะก็เราจะไปจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมากๆนะคะทุกคนทริปนี้เราจะพาทุกคนไปลองดูกันที่จังหวัดสมุทรสงครามจะไปตะลุยกินแล้วก็นอนกันอิ่มแบบชิวๆไปค่ะลองดูสมุทรสงครามตลาดน้ำอัมพวาที่เรามาวันธรรมดาก็เลยอาจจะไปจ้อแจ๊นิดนึงและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปร้านบ้านขนมต้มเจ้าเก่าที่แบบฮอตฮิตมากๆเขาบอกว่าร้านเปิด10โมงนะคะทุกคนและเราต้องไปถึงก่อน10โมงเพื่อที่จะไปเอาคิวแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะได้คิวไหมร้านจะปิดหรือเปล่าอันนี้นะคะทุกคนถึงร้านแล้วค่ะอยู่ที่ตอน10โมงตรงเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็รอขนมได้เลยนี่ค่ะทุกคนเขาบอกว่าเปิดรับคิว10โมงก็คือมา10โมงเป๊ะแล้วก็จะได้ขนมเลยแต่งั้นเดี๋ยวเราไปวัดกันก่อนเมื่อรับบัตรแล้วให้จ่ายเงินเลยเดี๋ยวเราค่อยมากันอีกทีอันนี้คือเรามากันตอน9โมง15ก็เลยยังเอาคิวไม่ได้ต้องมาตอน10โมงตอนนี้เราก็กำลังจะไปวัดนะไปวัดที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากใครที่กำลังดวงตกต้องมาเสริมดวงให้เฮงกันซะหน่อยแปะและเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดไทยหาดค่ะแล้วเราก็เข้ามาถึงที่วัดท้ายหาดแล้วนะคะทุกคนเป็นวัดโบราณที่โบสถ์อายุถึง200ปีแล้วเขาบอกว่าใครที่แบบดวงตกช่วงนี้ต้องการแบบสิ่งแก้ชงหนักๆเนี่ยก็คือให้มาลอดโบสถ์ที่วัดนี้นะคะเมื่อกี้พอเราลงรถมาถึงเนาะก็คือพระท่านก็พูดใส่ไมค์กระจายเสียงจากทางด้านนู้นมาเราว่าสามารถนี่ดอกไม้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแล้วใส่ตาว่องไวท่านก็บอกถ่ายรูปได้นะคะแล้วแต่เลยทำอะไรก็ได้และอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์เก่านะคะทุกคนก็คือจะมีพระท่านแนะนำเรานะคะเมื่อกี้หน้าโบสถ์เนี่ยเขาก็จะเขียนว่าควรจะทำอะไรยังไงเนาะก็คือให้เข้ามาไหว้ก่อนแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานสวดบท9บทแล้วก็ค่อยเดินรอบบทก็จะคือเดินรอบบทได้ถึง3รอบ5รอบแล้วก็9รอบเดี๋ยวเราขออนุญาตไหว้พระก่อนนะคะที่รอดเนี่ยก็ไม่ได้ทางยาวเนาะคือทางเริ่มสั้นที่จะต้องก้มประมาณนี้นึงนะคะทุกคนก็เดินไปช่วงนี้ก็คือหน้าฝนเนาะก็อาจจะมีน้ำลงมาใต้โบสถ์ประมาณนี้แล้วก็เดินขึ้นอาจจะแนะนำว่าให้ทุกคนใส่รองเท้าที่แบบเปียกแฉะได้แห้งง่ายตัวว่าต้องโดนน้ำเดี๋ยวเราไปเดินรอบโบสถ์กันสาธุค่ะแล้วเราก็เดินครบ9รอบแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมาติดแผ่นทองตรงภาพประจำวันเกิดกันแล้วก็ทำบุญตามกำลังศรัทธาและอันนี้ก็คือแผ่นทองนะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินครบรอบที่เราเดินแล้วก็จะมาปิดทองประจำวันเกิดของเราด้านนี้กันไปต่อค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็ลอดโบสถ์เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะกลับไปร้านขนมต้มกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือ10โมง20แล้วร้านบ้านขนมต้มห่างจากวัดประมาณ9กิโลนะคะก็จะบึงไปจะทันไหมเนี่ยมาค่ะ
แล้วเราก็วนกลับมาตอนนี้คือ10โมงครึ่งจะได้กินไหมเนี่ยรอไม่นานกล่องนึงค่ะ60โคตรทันดีนะเนี่ยคือมาไม่มีคนยืนรอคิวเท่าไหร่ค่ะทุกคนขอโทษนะคะขอ2กล่องค่ะโอ้พวกนี้ที่ทันถ้าวันธรรมดาคือคนไม่ได้เยอะมากเรื่อยใช่ไหมมา10โมงตรงก็ยังได้ใช่ไหมไม่ต้องมาก่อนใช่ไหมก็คือใครที่มาวันธรรมดานะคะก็ไม่ต้องมาก่อน10โมงนะอาจจะมาก่อนเล็กน้อยก็ได้เพราะว่าจะได้แบบไม่ต้องรอนานมากเพราะว่าเขาจะทำตอน10โมงคือปุ๊บได้ปั๊บเลยนะคะทุกคนกล่องละ60บาทคือกินหอมมากและอันนี้ก็คือที่เราโดนตกกันไปค่ะทุกคนคือตอนแรกอะเราจะมาซื้อแค่ขนมต้ม2กล่องนะแต่ไงกลายเป็นนี่จ้าน้ำมะพร้าวสดที่ไม่ผสมน้ำไม่ผสมตาลแท้ๆ 100% ได้ผ้าบิ่นมาด้วยแล้วก็ได้ทองม้วนได้น้ำตาลมาคือเขาบอกว่าอะไรดีอะไรเด็ดอะไรอร่อยเราก็โดนป้ายยาตกแล้วตกอีกคือจริงๆอะเขาไม่ได้ขายนะทุกคนเราอยากซื้ออะไรเราก็เลยถามเขาสุดท้ายก็เลยได้ซื้อทุกอย่างไปค่ะไปกันต่อบอกเลยว่าหอมอร่อยเดี๋ยวเราไปกินกันในรถไปโอเคนี่ค่ะขนมต้มทำสดๆบอกเลยว่าพอเป็นสายขนมต้มมากๆตอนเด็กๆเนี่ยคือกินแบบทุกอาทิตย์อะแม่ไปตลาดคือต้องฝากแม่ซื้อตลอดแล้วเราก็ตามร้านขนมต้มที่อร่อยนี่แหละเรามาลองดูสิว่าเด็ดจริงไหมแต่เห็นแล้วคือแบบมะพร้าวเขาหอมทะลุออกมาเหนือทุกสิ่งไม่อิงใดๆทั้งสิ้นแล้วเขาก็มีอย่างนี้ให้เราค่ะมันดีมากดูดีอยากให้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเหมือนแสงมันลงเยอะอะแบบคือมะพร้าวเยอะมากหอมมากมะพร้าวสดมากแล้วเขาก็ทำกันใหม่ๆแบบนี้มันบ้าไปแล้วมันบ้าไปจริงๆจะไม่เหมือนขนมต้มที่เราเคยกินตอนเด็กอะทุกคนขนมต้มตอนเด็กอะมันแป้งไม่ได้สดอย่างนี้ด้วยความที่เขาแน่ทำแล้วก็ส่งในหลายเจ้าแต่อันนี้คือเขาทำแบบสดๆอะแป้งเขานิ่มแล้วมะพร้าวเขาอะอร่อยมากมันหอมมันนุ่มแล้วแป้งเขาก็คือนิ่มไส้ก็คือหวานกำลังดีทำไมถึงว่าร้านนี้ถึงดังห้ามพลาดพลาดแล้วร้องไห้บอกเลยของดีๆแบบนี้ทุกคนควรได้ลองกินสักครั้งหนึ่งน่าจริงมีกี่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อร่อยมากๆดีเลยอันนี้คือน้ำพะโล้หอมมากคือมันแบบรสชาติธรรมชาติมันไม่ได้หวานนะแต่ว่ามันหอมสดชื่นเลิศมากกินคู่กันแต่แนะนำมาให้กินน้ำมะพร้าวก่อนนะเพราะว่าอันนี้ก็จะหวานนิดนึงไม่งั้นอันนี้มันจะจืดไปแต่หอมแต่ค่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าอร่อยเด็ดมากบอกเลยร้านก๋วยเตี๋ยวแคบลั่นมาตามคำบอกไปถูกมากธรรมดา30พิเศษ35เอาพิเศษไปเลยจ้าร้านนี้ก็คือต้องจดตรงนี้แล้วก็หยิบผักแล้วแต่เลยใช่นี่จ้าทุกคนแล้วก็คือได้มาแล้วนะคะเพิ่งเห็นนะว่าเขามีจัมโบ้จ้ะนะจัมโบ้ก็คือจานใหญ่สุด40บาทอันนี้เราสั่งพิเศษมา35บาทและนี่คือแคบหมูที่แบบใหญ่ปิดหน้าเราเลยจ้าแล้วพอเดินเข้ามาก็จะได้ยินเสียงคนกินแบบแกลบแกลบแบบเนี้ยคือแบบแคบหมูของเขาคือกรอบมากนี่หนักแล้วบอกเลยว่าน้ำเขาก็อร่อยคือเด็ดแต่โต๊ะก็เต็มไปด้วยแบบผงแคบหมู
เหมือนรสชาติน้ำเขาจะออกแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะคนสายเปรี้ยวก็จะถูกใจอย่างเรานี่เองเราแอบเห็นว่าโต๊ะอื่นเขาสั่งกันคนละถุงจานอร่อยมากคือที่นี่เขามีที่ล้างมือด้วยแล้วถ้าใครไม่กินแคบหมูเนี่ยก็บอกเขาจะใส่หมูเพิ่มให้ปกติอะเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวอะมือหนึ่งเราจะถือตะเกียบนะมือหนึ่งเราจะถือช้อนเพื่อแบบซุปน้ำอะไรเงี้ยแต่พอมองไปโต๊ะข้างๆหลายๆคนอะคือมือหนึ่งอะถือตะเกียบมือหนึ่งอะถือแคบลั่นนี่แหละแล้วก็กินจานนี้เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีกินโดยเรียนแบบจากโต๊ะข้างๆจัมโบ้40บาทมาพร้อมแคบหมูเหมือนกันแต่ว่าไปแล้ว ทำไปแล้วอร่อยเหมือนเดิมคนแนะนำว่าให้สั่งมาเลยทีเดียวจะได้กินทีเดียวไม่ขาดโต๊ะไม่ขาดช่วงสถานกินกันต่อเลยขอเคลียร์ของเจ๊ให้หมดก่อนอิ่มแล้วค่ะทุกคนอิ่มมากบอกเลยว่าอร่อยมากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงใดๆทั้งสิ้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่แซ่บมากแล้วก็พี่ๆเขาน่ารักมากเลยค่ะแต่แนะนำนะทุกคนว่าให้แบบกินจะกินเท่าไหร่คือสั่งเลยเพราะว่ารอสักพักหนึ่งแล้วก็พอช่วงเที่ยงเนี่ยคนจะเยอะเต็มร้านทันทีแต่ถือว่าอร่อยแซ่บเป็นร้านที่2ที่ไม่ผิดหวังอีกแล้วร้านต่อไปที่เราจะไปกันก็คือเป็นร้านคาเฟ่นะคะที่เขาบอกว่าครัวซองเนี่ยเด็ดมากคือร้านกังสดานค่ะไปเจอกันและเราก็มาถึงร้านกังสดานเป็นร้านที่หลายคนบอกว่าถ้ามาที่สมุทรสงครามต้องมาแวะทานครัวซองที่ร้านนี้เดี๋ยวเราสั่งและนี่ก็จะเป็นเมนูของเขานะคะที่นี่เขาเด่นเรื่องครัวซองเราก็เลยสั่งครัวซองแป้งญี่ปุ่นไป70บาทแล้วก็อีกอันหนึ่งเราสั่งเป็นน้องชูครีมนะคะทุกคนคือเขาเป็นทางร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารมี2โซนให้เลือกเป็นโซนห้องแอร์กับโซนในสวนตอนนี้เราร้อนมากเราก็เคยขอนั่งห้องแอร์ไปค่ะเดี๋ยวเราไปรอกันอันนี้เป็นโต๊ะที่23และก็มาเสิร์ฟให้เราแล้วอันนี้คือชูครีมช็อกโกแลตนะนี่คือหัวซองแป้งญี่ปุ่นนะคือหอมมากบอกเลยยังไม่รู้รสชาติแล้วว่ารสชาติเป็นไงยอดอยากให้ทุกคนเห็นคือข้างในอ่ะมันดูมีความฉ่ำนุ่มมากคือกินไปแล้วคือหอมเนยมากเลยอ่ะน้ำปีนรสเยอะมากมีความหอมเลยไม่ถึงความเป็นกัวซองที่ไม่ได้มีถุงแป้งอยู่อ่ะคือดีกัวซองเจ้าดีแนะนำคือแป้งข้างนอกคือมันกรอบมากแล้วคือข้างในมันนุ่มหอมแบบหอมมีเท็กเจอร์ความเนยอยากให้คนเห็นสีถ้าเห็นสีนะแป้งมันจะไม่ใช่สีขาวด้วยความที่เป็นแป้งญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีความหอมเนยมากเลิศบอกเลยว่าดีนี่จ้าอยากให้เห็นที่มันมีความครีมช็อกโกแลตข้างในมีความไส้อยู่ข้างในตัวครีมของเขาจะนุ่มๆช็อกโกแลตแบบหอมหอมเบาๆแต่ตัวที่เป็นช็อกโกแลตแบบเข้มๆแล้วก็กลิ่นจัดจ้านก็คืออันนี้ครีมคือเยิ้มออกมาแบบนี้ใครที่เป็นสายช็อกโกแลตนะก็คือต้องลองเลยเนี่ย
อุ้ยความพอที่กินแบบเละเทะมากนี่จ้าถือว่ามันผิดหวังใครชอบครัวซองต้องจัดถึงใครอยากลองชิวครีมก็จัดได้ส่วนตัวอาจจะรู้สึกว่าช็อกโกแลตหวานนิดนึงราคาถือว่าใช้ได้นะทุกคนครัวซองอันนี้70บาทส่วนชิวครีมช็อกโกแลต120สองอย่างนี้ก็หมดไป190บาทคือถือว่ากินได้ไม่ได้แพงแล้วรสชาติก็คือดีคุ้มค่าที่กังสดานคาเฟ่ค่ะมาค่ะทุกคนและเราก็ออกจากที่พักขับมาประมาณ2นาทีก็คือ600เมตรเท่านั้นนะคะเราก็จะถึงที่โครงการชัยพัฒนาอัมพวานะคะเราจะไปดูวิธีการทำมะพร้าวกันและที่จอดรถของเขานะคะก็คือลงสะพานข้ามลำประโดงมาเดียวซ้ายเข้านี่เลยจ้าจอดรถตรงนี้เลยแล้วก็เดินไปเล็กน้อยน่าจะประมาณแค่ร้อยเมตรมั้งวันนี้เราก็จะได้ดูงานกับเด็กๆมีเด็กมาดูเต็มไปหมดเลยประนึงว่าเราก็เป็นเด็กร้านนี้ก็คือร้านชาญชลาอัมพวานะคะเป็นน่าจะเป็นร้านคาเฟ่ติดริมน้ำและที่พักของเราอ่ะที่เรือนเสน่หาก็คือติดกับอัมพวาเลยนะทุกคนเขาบอกว่าสามารถเดินมาได้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอัมพวานั่งจริงๆด้วยบรรยากาศยามเช้าในวันธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าร้านที่เปิดก็จะเป็นร้านที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาถึงเปิดนะทุกคนแต่ว่าถ้าปกติแล้วอ่ะร้านดังๆที่แบบเวลามาอัมพวาแล้วต้องมากินอ่ะต้องมาวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามาวันนี้ก็คืออย่างนี้ค่ะปิดทุกร้านโชคดีนะที่เมื่อคืนเราไม่ได้ออกมาถ้าออกมาก็คงเหมือนแบบมาช่วยเขาเก็บร้านอ่ะหรือว่ามาปลุกเขาอันนี้ก็จะมีร้านพัดพัดเตาตาลแล้วก็โรงเลี้ยงไส้เดือนบรรยากาศดีอ่ะน่ามาเที่ยวนะเขาก็จะมีป้ายแบบนี้ค่ะเตาตาลลงหมักน้ำส้มสายชูจากน้ำหวานดอกมะพร้าวลงเลี้ยงอะไรอ่ะชันลงเหรอลงเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีแต่มาวันไหนก็ได้ก็จะเห็นแบบวิธีการเที่ยวน้ำตาลจริงๆใช่ไหมคะแล้วนี่ลิ้นกี่ร้อยปีลิ้นฮะอันนี้เหรอคะไม่มีให้กินแล้วใช่ไหมคะมีต้นปลายปีต้นปีเขาบอกขึ้นปลายปีต้นปีปลายปีต้นปีโชคดีจังท้ายค่ะช่วงนั้นตัดติดดอกมะพร้าวน้ำส้มใส่ชูมากก็คือแบบนี้หมักถึง1ปีกว่าจะได้ทานโพไบโอติกนี่เราต้องกินแบบนี้เป็นจากธรรมชาติ 100% แล้วองแบบนี้คืออะไรคะคุณลุงน้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลเหรอคะใช่ที่หมักไว้อ๋อน้ำตาลที่หมักไว้ก็คือเหมือนอันนี้เหรอใช่อ๋อดีเลยเกิดขึ้นมาแล้วจ้าเกิดมาแล้วนี่แหละฉันมาถึงทิ้นคือทำไมต้องพ่อแบบนี้เหรอคะมันเดือดแล้วเดี๋ยวมันจะหกใช่ไหมเราเลยครอบไว้ไม่ให้มันหกเนี้ยหรอคะอันนี้คือกองอ๋อกองพึ่งก็คือต้มอันนี้แล้วก็ต้องมาเทตอนได้จากนั่นมะพร้าวมาเพิ่งคือใส่นี่กองเขาเศษอันออกอ๋อแล้วค่อยต้มใช่แล้วอันนั้นก็คือไม่ใช้แล้วพอได้น้ำมันก็ใส่กองมาอันนี้คือน้ำตาลมาใส่กองมาต้มมาเคี่ยวอันนี้คือเคี่ยวกำลังเคี่ยวเสร็จแล้วก็คือเนียนขูดเหรอคะอืมก็แบบที่คนทำอ๋อกำลังทำแบบนั้นนะคะ
เที่ยวใช้ระยะเวลานานไหมคะประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเองก็จะได้แบบแล้วแต่ไฟด้วยค่ะแล้วแต่ไฟมันต้องไฟแบบพอดีไหมคะถ้าอันนี้มันแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราทำให้ไฟแรงค่ะมันก็จะได้เร็วประมาณชั่วโมงนึงแต่ถ้าสมมติว่าไฟมันอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอ๋อใช่ค่ะรสชาติก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะมีไหมคะไม่มีค่ะถ้าไหมอยู่ที่คนเคี่ยวนะคุณลุงก็จะโดนใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าไหมปั้นเลยนี่ก็จะสุกเดือดแบบนี้เลยอันนี้คืออันที่กำลังจะได้ส่วนอันนี้ก็คือเขาต้องกรองแบบนี้ก่อนนี่เรียกว่าขั้นตอนเติมอากาศให้เขาเจ็ดตัวก็ยาวไปขึ้นลึกเติมอากาศให้เขาเจ็ดตัวเจ็ดตัวครับเติมเจ็ดตัวเพื่อที่จะได้ขึ้นลูกถ้าเราไม่กระตุ้นแบบนี้ก็ได้เป็นน้ำแบบใส่รับวันบางแบบอ๋อแค่กระทุ้งก็กลายเป็นน้ำตาลขนมน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวก็คือเป็นก้อนแบบนั้นแต่ถ้าไม่กระทุ้งแบบนี้ก็คือจะเป็นใส่รับสามท่าคือต้องทำให้ครบสามท่าเหรอคะใช่ครับอันนี้คือท่าที่ดูจากเริ่มหนืดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนท่าเลยแล้วต้องวนไหมครับวนท่าไหมไม่วนไม่วนไปเลยและนี่คือท่าที่3นะคะทุกคนจุ่มแล้วสะบัดจะบรรจุแล้วนะคะอันนี้คือได้แล้วนี่เราบอกก่อนนะแล้วก็ต้องมาตั้งท่านี้ให้ด้วยตั้งให้ถูกท่าเพราะว่าต้องเอียงแบบนี้ถึงจะตักได้ต้องคือกระทะมันร้อนมากเลยนะยังร้อนอยู่แบบนี้แล้วมันก็จะค่อยแข็งตัวเราก็ต้องรอให้หายร้อนแล้วค่อยปิดฝาใช่ไหมคะอันนี้เป็นโรงของโรงชันนรงค์นะคะเป็นคล้ายๆกับพึ่งนะทุกคนเขาก็จะมีรูตรงเนี้ยให้เขาวิ่งเข้าไปข้างในก็รังเหมือนรังพึ่งก็สกัดมาเป็นน้ำหวานน้ำพึ่งได้นี่จ้าเขาก็เลี้ยงแบบนี้เลยและตรงนี้นะคะก็เป็นเรือนที่เขาไว้เก็บกะลาโบราณนะคะทุกคนแล้วก็เป็นแบบที่ถ่ายนุ้งไทยหนังกันที่ป้ายฮะป้ายของพี่เมียที่ได้ทุนก้าวถวายอ๋อทุนก้าวถวายอันนี้ก็จะเป็นบ้านทรงไทยโบราณนะคะทุกคนก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้สายหวยก็คือพี่มีท่านให้เลขด้วยนะคะคุณลุงบอกต้องโดน และนี่นะคะเราก็มาถึงกันที่ร้านเกียร์ไดสินนะคะเป็นร้านโบราณเก่าแก่มากมากซึ่งเขาขายทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมปังสังขยามีชากาแฟโบราณด้วยมาค่ะทุกคนระหว่างรอขนมปังสังขยาก็สั่งก๋วยเตี๋ยวกันก่อนบะหมี่เกี๊ยวน้ำใสวัยเด็กคือดีคือบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยเขาใส่กุ้งแห้งทอดแบบนี้ด้วยนะความเด็ดอยู่ที่กุ้งทอดทอดมาอร่อยอร่อยเด็ดเลยขนมปังของพี่หยางมาแล้วเดี๋ยวจะแวะไปกินขนมปังสังขยาก่อนเดี๋ยวมันหายร้อนก๋วยเตี๋ยวยังร้อนอยู่ร้านนี้ก็คือขนมปังสังขยาสังขยาที่นี่ก็เป็นสีส้มนะคะทุกคนอยากให้เห็นนะแบบนี้เห็นไหมทำใจเธอดูแล้วเขาก็จะเทนมสดลงไปเขาบอกว่าเป็นสังขยาไช่โบราณอยากใช้มือหอมนมนัวมาก
อยู่ตรงทางเข้าตลาดน้ำอัมพวาเลยและก็แวะมาค่ะตลาดน้ำอัมพวาเพราะว่ามันใกล้กันมากเอ้ยมันใกล้กันมากมากเมื่อกี้เราไปที่ไต้ซินเนาะแล้วเราก็เลยมาขอดูหน่อยใช้เรือไหมโน้ตไหมอ้าวที่ทุกสัตว์แล้วตรงท้ายจีนด้วยเนี่ยคาเฟ่เลยคาเฟ่ด้วยได้ทานอาหารได้จ้ะค่ะร้านนี้ก็คือร้านเปิดเยอะจริงๆอ่ะทุกคนก็จะมีร้านอาหารร้านข้าวร้านบาบินร้านขนมจีบเป็นขนมจีบต้มจ้าอร่อยจ้าได้จ้าอันนี้ก็จะมีขายขนมไทยก็เป็นฟิลตลาดน้ำนะมันมีปลาทูขายด้วยค่ะปลาทูสี่ตัวร้อยมาทุกเสาร์อาทิตย์จริงๆมาที่นี่ต้องซื้อปลานะเพราะว่าเขาเป็นของสดและเราจะพาทุกคนมากินอาหารทะเลของชาวประมงที่เขาจับกันแบบสดๆคือไม่ได้เลี้ยงบ่อนะคะทุกคนเป็นร้านอาหารพื้นบ้านที่นี่นะที่แนะนำว่าต้องมาลองถือว่าเป็นร้านลับก็ได้ชื่อร้านคือคุ้นลิ้นริมคลองนะคะจะจอดรถกันตรงแถวๆนี้ข้างหน้าแล้วก็เดินตรงไปจ้ะทางเข้าคือสะพานปูนริมคลองต้องเดินไปอีกนะเหมือนว่าพอขับมาตรงนี้จะอยู่บริเวณของดอนหอยหลอดนะคะจะมีอยู่2ร้านมั้งอีกร้านนึงก็ชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะมาร้านคุ้นลิ้นริมคลองนะคะร้านลับดอนหอยโรดลับไหมไม่รู้คิดว่าไม่น่ารับแหละเพราะว่ารีวิวใน Google เนี่ย 4.9 แล้วนะนี่นิงจ้าร้านถึงแล้วริมคลองฉู่ชีร้านอาหารทะเลพื้นบ้านไปค่ะเข้าไปเลยที่นี่ก็เป็นร้านเล็กๆนะคนมีโต๊ะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าบรรยากาศดีมากจ้าอยู่ริมคลองแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าอันนี้เป็นเมนูอาหารของเขานะคะเมนูปลาทูเนี่ยจะราคาที่200บาทถ้าปลาดุกจำหนึ่งนะปลาดุก280ปลากระพงก็คือ280ปลาหมึก280หอยหลอด200ส้มตำมัดผมเรียบร้อยของกินมากและอาหารก็มาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นปลาทูปลาทูจะได้อยู่กี่ตัวเนี่ย1 2 3 4ปลาทู4ตัวทุกคนดูแบบก็คือแบบน่ากินมากดูตัวใหญ่เขาบอกว่าร้านนี้คือสดมากแล้วรสชาติดีเนาะต้มก็คือออกเปรี้ยวๆเผ็ดนิดนึงมาเป็นๆเลยครับเหลือเพิ่งจะเข้าเมื่อกี้เองครับพี่มาถูกจังหวะมากเลยได้พอดีเลยขอบคุณค่ะปลาทูดีคือเนื้อนุ่มแล้วรสชาติก็คืออร่อยรสชาติคือดีเลยเลิศที่สุดของความเลิศคือเนื้อมันเยอะมากแล้วมันหวานอร่อยอ่ะคือสัมผัสได้ถึงความสด
แบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วกินง่ายด้วยเพราะว่าเขาไอ้นี่มาแล้วนี่หมดปลาหมึกเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็จะมีน้ำจิ้มเป็นซอสพริกกินทั้งชิ้นเลยคือมันนุ่มดึงให้ดูเดี๋ยวเขาทอดมาให้แบบนี้เดี๋ยวมากแล้วเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เกิดน้องกุ้ง5รสตัวบักใหญ่มากมาดูซิว่ามีรสอะไรกันบ้างกุ้งก็เหมือนทำแบบซอสซอสพริกพริกเริ่มนิดนิดเค็มหน่อยหน่อยหวานหน่อยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถือว่าของเขาสดอร่อยใช้ได้แต่ปลาทอดมันเปื่อยนะตัวนี้คือปูส่วนตัวว่าปูเด็ดมากอร่อยส่วนกุ้งนั้นก็ถือว่าสดค่ะรสชาติดีให้มา5ตัวแต่ใครมาที่สมุทรสงครามก็แวะมาได้นะคะที่ร้านคุ้นลิ้นริมคลองเดินเข้ามานะจอดรถข้างหน้าเดินเข้ามานิดนึงอยู่สุดทางเลยถือว่ามาแล้วไม่ผิดหวังเดี๋ยวเราจะกินก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือนี้เราเสียไปเท่าไหร่สั่งแบบไม่ค่อยรู้เลยมาค่ะทุกคนแล้วก็คือกินอิ่มมากทุกคนกินหมดเลยจ้าแล้วอันนี้คือเศษชาที่กินไปเมื่อกี้ได้น่ากลัวมากคืออิ่มแบบไม่รู้จะอิ่มยังไงแล้วอ่ะกินหมดทุกอย่างด้วยความที่มันอร่อยแล้วเราก็รู้สึกเสียดายถ้าจะกินไม่หมดนะคะมื้อนี้นะเราสั่งไปกุ้ง5ตัวไม่ใช่กุ้ง5ตัวกุ้ง5รสกุ้งลายเสือน่าจะมีอยู่ประมาณ 5-6 ตัว520กุ้งลายเสือถูกมากปลาหมึกทอดกระเทียม260ปูนึ่งก้ามปูนึ่งมาแล้วแกทุกคนอร่อยแล้วก็แซ่บมาก450บาทแล้วก็ปลาทูต้มมะดัน180 4ตัวนะคะแล้วก็ข้าว10บาทเขาคิดข้าวเราถูกป่ะเนี่ยแล้วก็น้ำ15บาทอิ่มมากทุกคนมื้อนี้หมดไป 1,435 บาทนะคะเลิศเลยที่สุดเยี่ยมคือถ้าใครมาที่สมุทรสงครามนะคะก็แวะมาได้ที่ร้านนี้ชื่อร้านว่าคุ้นลิ้มลิ้นคุ้นลิ้นริมคลองนะคะอยู่ที่ดอนหอยหลอดนะไม่ได้ไกลจากอัมพวาเลยขับมาประมาณ20นาทีเท่านั้นจอดรถข้างหน้าแล้วก็เดินเข้ามาในซอยสุดด้านในบรรยากาศดีค่ะแนะนำว่ามาลองดูกันได้คลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดครับ Subscribe กันได้ใน YouTube ที่ปอปอลองดูแล้วเรามารอกันใหม่ในคลิปหน้าเพื่อปอจะพาทุกคนไปลองดูที่ไหนลองดูอะไรนะคะใครมาเที่ยวก็เตาปอมาได้ค่ะพักที่เลื่อนเสน่หาแล้วก็ไปตามกินที่ปอปอไปกินกันแซ่บทุกร้านบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ผิดหวังบ๊ายบายแล้วมาลองดูกันนะดีมากและนี่จ้าไอติมก่อนกับคุณลุงน่ารักมากเลยแถมให้ด้วยแวะมากันนะคะที่ร้านคุณลิ้นริมคลองบ๊ายบายการ์ดเต็มจ้าแม่